นัทปิ่นโต Channel สนับสนุนโดยรายการ G-Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกดเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของเขาดีจริงๆเอาละครับตอนนี้กลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับเรากันอยู่กับเกม Devil May Cry ซึ่งผมกำลังจะเล่นต่อจากเดิมแล้วนะครับ Devil May Cry นี่ก็เป็นเกมที่บอกแล้วว่ามันมากนะครับตอนนี้ผมก็อัปเกรดอะไรเล็กน้อยเพื่อให้มันยิ่งขึ้นอัพปืนนะครับเพราะว่าจะได้ยิงแรงขึ้นหน่อยนึงจากเดิมนะครับตอนที่แล้วเรากำลังจะบุกเข้าไปที่ฐานของตัวร้ายนะครับซึ่งเราถูกโจมตีก่อนในเมืองก็เลยรอดมาได้ดูเหมือนจะเข้ามาในตึกได้แล้วนะครับVirility Factory คือในเมืองเนี่ยมันเมืองนี้มันถูกควบคุมด้วยตัวร้ายครับตัวร้ายมันชื่อมันดัสแล้วก็มันให้คนน่ะกินน้ำดื่มคนที่พวกมนุษย์ธรรมดาก็จะโดนดูดวิญญาณจากน้ำดื่มนะครับเราจะมาทำลายโรงงานนี้กันโรงงานผลิตน้ำดื่มกันภาพสวยจังwanted to put me on drugs said it would make me better they lied พร้อมแล้วอ่ะ they just wanted to keep me weak docile อืมอีนี่เคยโดนจับไปแบบโดนมอมยานะครับแล้วเวอร์ชิลก็ช่วยฉันออกมาก็คือพี่ชายของแดนเต้ turn out to be scum Your eyes really do open up to evil everywhere. I took a stand, fought back, killed. No matter the consequences. อันนี้กำลังเล่าเรื่องของดันเต้ตอนเด็กอยู่นะครับว่า So I chose my path and I lived by it. But after all that anger, violence and death, you have to dig deep, deep into your own heart, to see if you are still sane, or if you still call yourself human.เคยขอดใจตัวเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ตายเพราะว่ามันฟื้นตัวเองได้ไงดันเต้เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นครึ่งปีศาจครึ่งเทวดาให้กูไปไหนวะเนี่ยโอเค it's here มาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในโลกของลิมโบไปกันเว้ยจ้ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮู้ Dante down here oh good you're right it's a lot bigger here in limbo what next head back to the mixing room I'll meet you there เอาละครับเราจะต้องกลับไปที่ stupidity drink virility เดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะครับว่าต้องกดอะไรไปบ้างลืมก็ต้องไปอ่ะกระโดดขึ้นไปครับปิ้งออกมาอุ๊ยโอ้ผมจะพยายามกดปุ่มยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับบางทีก็ยังสับสนเพราะมันแบบมันต้องเปลี่ยนอาวุธมันใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยอันนึงคลิกอันนั้นกด Q อันนึงกด E ร่วงไอ้เหี้ยกดผิดลืมอ่ะคืออยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฟรมเรทอาจจะหน่วงนิดหน่อยนะครับผมเรนเดอร์วิดีโออยู่ด้วยมาแล้วมาให้เ
พี่ฟันอย่างเงี้ยเชี่ยว้าหลายทางให้ไปนะครับก็ลืมต้องกดคิวตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนนะครับอืออ้าวแซดเอาไหมโอเคตัวเฮ้อะไรเนี่ยเราพบกับเฮลไนท์ครับอัศวินจากนรกซึ่งนะครับเฮ้ยคือใช้ได้แต่ขวานะครับถึงจะทำลายเรื่องนี้ได้ยังไม่ค่อยคล่องปุ่มเท่าไหร่ลืมยออุ้ยเหี้ยมีตัวปวดต้องจัดการตัวข้างบนก่อนนะเฮ้ยโอ้ยเหี้ยตายเลยใช้ก็ได้วะเดี๋ยวก่อนตัวเลยเนาะจุดอ่อนมันอยู่ด้านหลังครับตัวนี้โอ้ปวดว่ะเฮียล้มดิพ่อมึงปวดเหลือเกินตายเฉยเลยนะครับแล้วเข้าไปไงอ่ะกุญแจทองอยากได้อ่ะแหมทำเป็นซ่อนตอนกูไม่คนหรอกเอาละครับได้กุญแจทองมาแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปใช้ที่ไหน
ราต้องรีบไปต่อนะครับก่อนที่จะโดนปีศาจมาขัดขวางอีกโอ้ชเติมหลอดเลือดก่อนโอ้2พันเลยวะซื้อไว้อันหนึ่งก่อนเผื่อตายยังอัปเกรดไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ห้องมิกเซอร์รูมอุ้ยยาจะถึงแล้วนะครับแล้วเราจะไปยังไงวะดูนะว่าด้านล่างมีอะไรหรือเปล่าเกมนี้ก็มีพวกไอเทมลับๆซ่อนอยู่เหมือนกันครับเราขึ้นไปโดยตรงไม่ได้เลยตรงนั้นไปไหนวะอยากรู้อ่ะโอเคอ่ะแต่ว่าต้องไปทางนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับผมจะลองกระโดดไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ที่นั่นนะฮะอาจจะมีไอเทมลับซ่อนอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็เป็นได้อ๋อโอเคน้อยก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะมันก็พาขึ้นมาบนจุดเดียวกันยากแล้วเฉียดชิวครับจัดการตัวไปก่อนแล้วกันไปแล้วหนึ่งครับตายอยู่นั่นแหละมึงว้าตัวขาดไปซะเอาล่ะครับเราจะลุยเข้าไปต่อให้ถึงนะครับห้องคอนโทรลรูมซึ่งตอนนี้ก็กำลังวิ่งไปเรื่อยๆความยากของเกมนี้คือบางทีอ่ะมันมีอาวุธเฉพาะเจาะจงที่ต้องใช้กับมอนสเตอร์บางตัวนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวสีแดงใช้อาวุธสีฟ้าไม่ได้อย่างเงี้ยเราได้หมดเข้ามาเลยเฮ้ยเสียงเยอะโอ้โหปวดแล้วครับปวดแล้วครับเดี๋ยวเด
เอาอีกแล้วยังไงดีวะโอ้อ้าวโดนกันเองครับสวยดิตายไปแล้วหนึ่งเหลือตัวเดียวครับเก๋ๆโอ้โหฟัคยูดันเต้เฮ้ยโอ้เฮ้ย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 ทันปะวะไอ้ยาโดนไปดอกกดไม่ทันครับไม่เป็นไรเมื่อกี้เรามาจากทางไหนวะจำทางไม่ได้ครับว่าเรามาจากข้างล่างหรือมาจากข้างบนน่าจะมาจากทางนี้ใช่ๆทางนี้เพราะว่ามันเป็นมุมที่ต้องขึ้นข้างบนนะไอ้เหี้ยเมื่อกี้รัวเมาส์ไม่ทันจริงว่ะตรงนั้นมีประตูสิต้องเปลี่ยนมือมากดนะปกติที่มือซ้ายกดคีย์บอร์ดนะแต่ตะกี้เรามือซ้ายมาจับเมาส์แล้วมือขวากดคลิกขวาแทนก็มาเยอะไปมีความลับที่อยู่ในใจไอ้ยาอะไรอ่ะ Restore small potion ตึ๊ดๆโอ้ใช้ได้เลยเหรอเจ๋งจังเอาละครับเจอไอเทมใหม่ด้วยโอ้ Dead end แซ่ตกใจหมด Where the hell is that mixing room Mixing roomห้องผสมน้ำนะครับซึ่งเราน้ำเหลืองนี่กระโดดข้ามไปครับน่าจะตามเส้นเหลืองๆนี้ไปนะครับเพราะมันคือท่อน้ำเหลืองนั่นเองเดี๋ยวก่อนเด้อุ้ยโล่ออกคิวดันเต้ไอ้น้องเข้าไม่ได้หรอกกุญแจยังไม่พอนะครับเหมือนเราจะมาถูกทางนะครับตามสายเล่นสกูตกใจมั้งชอบเอาเสียงมาคู่โอ้อัพเกรดหน่อยอัพอะไรดีวะเขียวแม่งมันดีว่ะนี่เย็ดเออโหดอ่ะโอ้โหเท่ๆนั้นเลยฟีดต้องบอกว่าโหดมากครับผมขอเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเซลเดียชเวดเดอร์ป่ะล่ะควงสองมือเก
Q บวกแท็บ R Hold F ให้กดค้างไว้อ่ะได้เลยไหนลองดูก่อนไม่ใช่แหละแล้วก็ต้องซื้อเลือดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะตายเอานะไอเทม use โอเคเทสท่าใหม่ก่อนพร้อมแล้วครับตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วนะ mixing room โอ้โหเต็มไปด้วยน้ำเหลืองนี่เป็นจุดที่ผลิตน้ำให้คนทั้งเมืองกินนะครับน้ำดื่มที่ทำให้เหมือนน้ำดื่มดูดวิญญาณนะครับโอ้โหดูดิอุบาทซะนะน้ำเหลืองยิ่งคนกินน้ำนี่เยอะเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนแบบเนี่ย What in the shitting hell is going on hereThe mixing process, but it's the source we're interested in. I'm guessing our succubus is on the other end of that. That's right. เหมือนแดกน้ำขี้อ่ะ แล้วครับ Give me a minute. Be careful. เดี๋ยวได้ลองท่าใหม่กันเลยนะครับเฮ้ยเอาจริงนะครับเดี๋ยวให้มาคอมโบมาหลังไอ้น้ำเหลืองนี้มันทำให้เราเอาแล้วแรงกว่านะครับเราได้เปรียบหนีก่อนมานี่ตายไหมเที่ยนี่อ่ะสองตัวโอ้ยเฮียเอาโหเลือดกูคือปัญหาคือเราต้องทำลายมาจากด้านหลังเอาโดนเหรอทีละตัวเดี๋ยววะเอาล่ะ You've been eliminated. อุ้ยยาอุ้ยนี่ไอ้อ้วน
You win. Dante, you okay? That looked pretty nasty. That? Nah. That was just a big fat joke. Come on, let's go get this succubus. โหดมากเกือบตายแล้วนะครับมีเวลาเล่นเกมแอคชั่นหน้าจะโหดนิดนึงฮะนะเล่นเกมแบบ Forest หน้าจะแบบเรื่อยๆตัดต้นไม้อะไรไปจบด่านพอดีครับยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันแล้วกันนะครับกับ Devil May Cry ครับเป็นเกมที่สนุกสนานพอสมควรครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองหาซื้อมาเล่นได้นะครับจะมีช่วงนี้เขาลดราคาอยู่ไม่แพงเลย100กว่าบาทโอ้ใช้ไอเทมโดนตัดแต้มด้วยได้แรง A อัปเกรดได้2อันนะครับไงก็ติดตามกันที่คลิปหน้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเทปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยรายการ G-Things นะครับรายการ Game and Gadget ซึ่งก็ใครที่สนใจเรื่องเกมอยากอัปเดตเรื่องเกมนะครับหรือว่าอยากจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในวงการเกมก็สามารถไป follow ได้นะครับที่แฟนเพจ G-Things เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยเอาล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกับผมนัทปิ่นโตได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับUsing a fully charged rebellion drive more brake and leverage